ำสวนอดินอยู่เปล่าอ่ะคุณนี่ใช่ผมเองคุณเป็นคนสวนบ้านอดินเหรอจะพูดงั้นก็ได้แล้วนายก็มาด่าฉันเนี่ยนะเป็นแค่คนสวนมาด่าแขกเจ้าของบ้านกล้าดีไงเดี๋ยวฉันจะฟ้องอดินให้ตัดเงินเดือนนายคุณนี่ใช้พิเวเลตซะเคยตัวนะกดคนอื่นเก่งหัดเห็นคนเท่ากันบ้างดิยังอีกยังไม่หยุดด่าฉันอีกลุงกิตกับป้าเจี๊ยบก็ทีคนอื่นดีนะทำไมลูกสาวเป็นงี้อ่ะมาเรียกพ่อแม่ฉันอย่างสนิทสนมอ่ะผมกล้าเรียกชื่อคุณด้วยนะครับคุณอิงใช่รู้ชื่อฉันด้วยเหรอรู้จักเลยครับเรามันคนวงการเดียวกันอะไรเดี๋ยววงการอะไรก่อนคะวงการสวนเหรอฉันยังไม่เคยจับจอบเลยอ้าวหนูอิงขอบคุณครับอ่ะว่ามามีธุระอะไรอ่ะเรื่องนั้นไว้ก่อนค่ะอิงมีเรื่องต้องแจ้งค่ะว่าคนสวนอดินเขาด่าอิงค่ะอิงคิดว่าไอ้ตีนเป็นคนสวนของอางั้นเหรอก็เขาบอกอิงค่ะตีนจะไปโกหกเขาทำไมผมไม่ได้โกหกนะครับอดินก็ผมมาดูแลสวนให้อาจริงๆอ่ะใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณอิงเขาจะมีปัญหากับอาชีพผมนี่อิงไอ้ตีนน่ะมันไม่ใช่คนสวนของอาหรอกนะเผอิญอาไปซื้อต้นไม้ที่ร้านของมันแล้วมันก็มาลงต้นไม้ให้อาก็แค่นั้นเองนี่อาก็นึกว่ารู้จักกันอยู่แล้วซะอีกก็นี่คือลูกของคุณไพบูลย์ไงเจ้าของ SM Jewelry ฮะเอ้าไม่รู้จักไพบูลย์เหรออ๋อรู้จักค่ะรู้จักอาบูลย์ค่ะแต่ว่าเนี่ยลูกชายของมันก็ถ้ามีธุระอะไรก็เดี๋ยวไปรออาที่ห้องรับแขกแล้วกันนะเดี๋ยวอาขอไปทำธุระตรงนี้นิดนึงบอกแล้วไงเรามันคนวงการเดียวกันอิงขอโทษนะคะคุณตินก่อนหน้านี้อิงไม่รู้เลยว่าคุณคือใครถ้าอิงทำอะไรเสียมารยาทไปอิงขอโทษนะคะฝืนไปนะคือปากคุณยิ้มแต่ตาคุณแข็งมากมันดูปลอมพูดเหมือนเดิมเหอะไม่ทันละคุณเตนอย่าเพิ่งตัดสินกันสิคะเออที่คุณยังตัดสินผมก่อนเลยทำไมโดนเองบ้างรับไม่ได้เหรอคุณเตนอยากให้อิงเป็นกันเองจริงๆใช่ไหมคะใช่แสดงตัวตนคุณออกมาเลยผมอยากรู้คุณจะไปสุดแค่ไหนได้คุณรีเควสเองนะก่อนหน้านี้คุณรู้ว่าฉันเป็นใครทำไมคุณไม่แนะนำตัวปล่อยฉันโง่อยู่ทำไม1ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าคุณเป็นใคร2คุณไม่เปิดโอกาสให้ผมแนะนำตัวสักนิด3ผมขี้เกียจแล้วเมื่อวานคุณด่าฉันไม่คิดจะขอโทษเลยบ้างเลยเหรอคุณก็ไม่ขอโทษผมเหมือนกันทำไมคุณไม่พูดดีๆกับฉันอ่ะอยากให้คนอื่นพูดดีด้วยคุณก็พูดดีคนอื่นก่อนดิครับไม่ต้องมาสอนไม่ได้สอนสอนไปก็ไม่จำถ้าฉันมีปุ่มกดบล็อกในชีวิตฉันจะกดบล็อกคุณผมก็เหมือนกันรีบถอดคุณเลยเมาอะไรกันอยู่เหรอจ้าเด็กๆว่าไงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ